เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์มาระยะหนึ่งจะเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าด้านอื่นว่าการเกษตรอินทรีย์มันได้ให้อาหารที่ปลอดภัยให้สุขภาพของครอบครัวที่ดีขึ้นแล้วก็ระบบนิเวศในนาการฟื้นตัวของกบเขียดปูปลาแล้วก็ผักธรรมชาติในนาเขาก็เก็บมากินได้อย่างสบายใจอันนี้จะเป็นคุณค่าทางนิเวศที่เขาเห็นเรียกว่าเห็นคุณค่าด้านอื่นแล้วผลผลิตในนาเขาก็จะผลผลิตที่ได้ก็จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาจนในที่สุดผลผลิตที่พวกนาอินทรีย์ได้ก็จะอยู่ในระดับเดียวกันหรือมากกว่านาที่ใช้เคมีทั่วไปก็ทำให้เขาตกผลึกว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องหันไปใช้เคมีอีกในฐานะที่ผมทำอินทรีย์มานานนะครับตั้งแต่ปี2538ก็อยากจะฝากให้กับเกษตรกรรายย่อยเหมือนผมที่ทำการทำเรื่องเกษตรเคมีอยู่นะครับที่เราทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราก็ได้หลากหลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่เรื่องสร้างเศรษฐกิจให้กับครัวเรือนตั้งแต่เรื่องสุขภาพอย่างน้อยๆเราไปตรวจดูก็ได้นะครับไปตรวจเลือดดูก็ได้อันนี้จะเห็นผลชัดเจนและมีกำลังใจเราสามารถที่จะมีกิจกรรมที่หลากหลายสร้างความมั่นคงอาหารให้กับตัวเองและครอบครัวตัวเองรวมไปถึงอาจจะช่วยเหลือชุมชนตัวเองได้นะครับกรณีเป็นงานบุญงานต่างๆนานาเราสามารถเอาของดีๆไปให้กับพี่น้องเราได้ครับและก็อยากจะบอกอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตอนนี้กระแสผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่เขาหันกลับมากินเรื่องของเขาปฏิเสธสารเคมีกันทั้งหมดแล้วค่ะสำหรับตลาดเขียวนะคะก็คือเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่โรงพยาบาลกุดชุมได้ให้คนไข้ได้มาจับจ่ายใช้สอยในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไข้หรือว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็คนโรงพยาบาลเพื่อให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้นในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์จากตลาดสีเขียวนะคะการทำตลาดนัดสีเขียวนะครับไปขายของที่ตลาดสีเขียวทำให้ผมได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ก่อนผมไปขายของนะครับเป็นตลาดสีทำอินทรีย์อยู่แต่ว่าเป็นตลาดเคมีนะครับเป็นตลาดเคมีก็เลยผลผลิตที่ไปขายนี่มันได้น้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตลาดนัดสีเขียวแล้วแต่ก่อนไม่เคยรู้จักขายเราก็ได้ขายรู้จักรับจ้างเราก็ไม่ได้ไปรับจ้างเราก็หาผลผลิตที่เรามีไปขายอยู่ในตลาดอินทรีย์รู้สึกว่าดีมากค่ะแต่ก่อนยังไม่ได้ทำอินทรีย์ทำเคมีอยู่สุขภาพของครอบครัวย่ำแย่พอมาหันมาทำอินทรีย์ครอบครัวเราก็สุขภาพดีขึ้นหมดทุกคนค่ะไม่มีฉีดยาทำให้ทุกคนในครอบครัวปลอดภัยเดี๋ยวนี้หาในตลาดไม่มีแบบนี้เพราะฉะนั้นเรามาที่นี่ทุกวันศุกร์เพื่อมาซื้อผักออร์แกนิกแล้วก็ทุกอย่างที่นี่ปลอดภัยเคยขายข้าวให้กับในกลุ่มชมรมที่เป็นกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันนี้ข้าวแต่ก่อนปลูกข้าวประมาณ 2-3 สายพันธุ์ปัจจุบันปลูกข้าวทั้ง7สายพันธุ์ในแปลงตัวเองก็ได้มาสีเองแล้วก็รัดเองทำเองไปขายที่ตลาดเขียวเองก็ราคาซึ่งราคาแปรรูปนี่เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวของผมนี่ก็อยู่ได้ครับกินเรื่องของเขาปฏิเสธสารเคมีกันทั้งหมดแล้วตอนนี้เราจะทำเคมีไปทำไมนะครับในอนาคตเนี่ยเคมีน่าจะเป็นทางตันสำหรับพวกเราหรือเปล่าอย่างบาดคิดด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในฐานะผู้ผลิตเนี่ยเราต้องมีสุขภาพแข็งแรงและมีครอบครัวที่อบอุ่นก็อยากจะให้ท่านคิดดูด้วยนะครับว่าอินทรีย์มันดีจริงๆนะครับ